เก็บภาพเลยครับวันนี้เฮาเก็บภาพครับมาถึงเมืองอุดรนะครับถึงผ่านหาแยกขุนไบครับเมืองอุดรหาแยกขุนไบนี่มันเป็นยังคือว่าขุนไบมันการสัญจรโอ้รถหลายครับเมืองอุดรเป็นเมืองใหญ่มีค่าก่อนเป็นล้านครับเมืองอุดรเมืองใหญ่แบบต้นของภาคอีสานครับตอนนี้ก็ล้านทองครับแถวร้านทองหลายครับฉันถือลอตเตอรี่เพื่อจะมาซื้อครับทองก็ได้งวดนี้เลยครับทดลองมึงอยู่ซื้อมาจะสิ้นปีเลยครับผมก็ได้บ่ต้องถือจักเตือนพี่น้องบ่ต้องเก็บภาพนาปลาลายดอกพุ่นเอาภาพสวยๆงามๆพุ่นละข้างหน้าเฮาครับก็เลยว่าเป็นทุ่งสีเมืองของเมืองอุดรครับเป็นสนามล้านกวงของเมืองอุดรอยู่ข้างหน้าเฮาครับไปอีกอ่ะจักไฟแดงครับ1 2 3 4ประมาณ 3-4 ไฟแดงครับถึงครับเนี่ยครับนี่ก็คือถือว่าอยู่ในย่านถือว่าค่อนข้างใจกลางเมืองอุดรนะครับนี่เมืองอุดรเฮานี่มีอยู่ทั้งเบิดซอยหลายอำเภอฮะ20บ่20อำเภอบ่มึงร้อนเฮา20อำเภอการจราจรนี่หนาแน่นครับท่านฝรั่งมาก็สิห่วยอุดรมึงร้อนก็ฝรั่งก็มาเที่ยวหลายอยู่ครับมีใครทหารหลายเด้ครับมึงร้อนฝ่ายทหารฝรั่งสาเมืองร้อนก็ได้ผัวฝรั่งหลายแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เมืองร้อนในค่ายทหารนี่ค่ายน้องสำโรงค่ายประจักษ์ค่ายรามศูนย์กองบินโอ้หลายเอาไอ้ยุดไปซัวข้าวก่อนเนาะสุดท้ายนะครับแม่นแล้วครับนั่นแหละทางด้านขวามือครับนี่นะครับก็แม่นเขตของทุ่งสีเมืองนะครับมีการจัดงานมีร้านค้าเฒ่ากันเป็นบูธเป็นบูธของน่าจะเป็นจอดรถสินค้าต่างๆข้างหน้านี่มีปึ๊ดแนวครับอยู่นี่สมัยตะกี้นี่คอนเสิร์ตตอนกลางคืนนี่ทุกคืนครับคอนเสิร์ตไอ้ตั้งดังกับสมัยตะกี้เป็นวงเพชรปิ่นทองครับต้องมาทุกปีครับวงเพชรปิ่นทองนี่ก็ตอนนี้มันว่าตายเลยดิเพชรปิ่นทองครับป่ะจอดรถใดนั่นเนี่ยเฮาก็สิพุ่นล่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปทางสันตะกอนไปเบิ่งพันธุ์ใหม่แถวนั้นสิซื้อทุเรียนไปปลูกอีกจักต้นท้องต้นคนปีนี่ปลูกไม่เอาไว้หน่อยเฮาคือห้องเนาะเอาไว้หน่อยเฮาปากหมูด้วยเอาปากหมูสิปากหมูสิก็ได้ลงแล้วค่ะลูกหันหน้ามาค่ะเอ้ยครับบ่มองกล้องเลยหมูหน่อยหมูคะปลูกทุเรียนมา3ปีแล้วครับปังเด้อไม่ดูไม่ดูโอ้โหน่ะเดี๋ยวจะต้องก็มากินทุเรียนครับผมนะเดี๋ยวก็เลยอยากปลูกไปกินสักต้นบ่หวังสิปลูกหลายดอกเราติดหยากเขตเมืองอุดรเฮานี่ปลูกมา3ปีตายบัดปีนี้ก็ปลูกอีกครับปลูกไปเรื่อยๆเพราะมันมักตายก็มันตายไปปีละต้น2ต้นหามันติดให้ลองเบิ่งโอ้นี่นะครับรถมันหลายจักหลายแน่ว่าบัดนี้ต้นใหม่พุ่นน่ะบ่ได้โอ้เบิ่งเบิ่งพี่น้องนี่ขายพันธุ์ใหม่ครับดูนี่ไอ้บ่แม่นต้นใหม่อยู่กับนี่เด้เนี่ยยกมาขายเด้ครับเดี๋ยวมันรู้หลายคักบ่เออนี่ครับบรรยากาศงานทุ่งสีเมืองผู้ใดมักพันธุ์ใหม่จังไดเนี่ยพันธุ์ใหม่ห่วยเขาจะมีวิธีการขนไปของเขานั่นล่ะลืมน้ําแม่จะเอาตะลิงเออบางดูครับพันธุ์ใหม่นี่หลากหลายมากเลยครับพันธุ์ใหม่นี่ใหม่ยืนต้นใหม่ประดับใหม่ผลครับนี่นะครับหน้าบริเวณทุ่งสีเมืองนี่ผมชื่นน่ารักชื่นชาวเขาน่ารักโอ้ผมก็นี่เบิ่งนี่ห่วยสิบ่เป็น
ปล่อยเป็นร้อยๆไรผลบ้างนี่มันจะร้ายกว่าหันกันไปครับมีที่เข้าน้ำไหมร้อยไรนี่ไงต้นทุเรียนทุเรียนนี่ทุเรียนนี่ครับนี่พี่กายเขามาซื้อนี่นะครับมับครับตายก็ซื้อไหมซื้ออีกปลูกอีกเขาว่าความพยายามมีเสริมความสำเร็จแห่งมันจะแมนบ่เอาหยุดคลิปนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวสี่ห้าโมงจอดรถแล้วก็ย่างมาช็อปอีกที่นึง